สวัสดีมิตรัสแฟนเกมนะครัสเป็นไงอินโทรยังเท่เนื้อหายังกากโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะที่จะมาจริงๆก็ไม่อยากจะทำคอนเทนต์นี้เลยนะฮะเพราะว่ามันจะอาจจะทำให้ความสนุกของเกมน้อยลงเลยนะครับผมพี่จะมาเปิดเผยความลับของจักรวาลดันเจี้ยนนะครับผมว้าวทำให้ทุกคนนะครับลงดันเจี้ยนได้ง่ายขึ้นถึงง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าน้องคนไหนนะครับไม่อยากรู้นะอยากให้ปิดคลิปไปเลยนะครับอยากจะเล่นเกมแบบสนุกแบบท้าทายอ่ะให้ปิดคลิปไปเลยเนาะพี่เตือนแล้วนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้ความสนุกและความท้าทายลดลงไปแบบเกือบหมดเลยนะครับสิ่งที่พี่จะบอกก็คือมันมีเทคนิคนะครับว่าทำยังไงจะลบสถานะของห้องนั้นๆได้นะฮะอย่างเช่นสถานะปวดเกาะสถานะเย็นสถานะร้อนสถานะตึงหนืดนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะพาลงดันเจี้ยนทีเด็กแล้วกันไปดูความง่ายนะว่ามันง่ายขึ้นแค่ไหนนะฮะมันเป็นการขี้โกงนะครับน้องบอกเลยว่ามันเป็นการขี้โกงนะอ่ะเราไปในเจี้ยนเลยนะครับพี่บอกตรงนี้เลยก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าพี่ลีลาไม่บอกสักทีนะก็คือเมื่อเราเข้าไปในห้องที่ติดสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องที่มันปลดเกาะลดเกาะตึงหนืดนะครับหรือว่าห้องร้อนห้องเย็นนะครับอุ้ยเชี่ยใจเย็นๆสิเพิ่งมาถึงเลยเนี่ยใจคอเนาะใจเย็นๆใจเย็นๆบ้าบอคอแตกนั่นแหละครับผมพอเข้าไปปุ๊บนะครับให้เราออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะฮะสถานะพวกนั้นจะหายไปเลยนะครับโอเคเนาะถ้าน้องคนไหนนะครับที่โรนเจียนเก่งแล้วอะฟังแค่เนี้ยก็สามารถปิดคลิปไปแล้วไปทำได้เลยนะฮะแต่น้องคนไหนอยากดูบรรยากาศว่าเฮ้ยพอทำแล้วมันแตกต่างแค่ไหนเป็นยังไงนะฮะเราไปรับชมกันต่อนะครับผมอ่ะไปกันนะฮะ ขออภัยดันเจียนทีเด็กนะครับอย่างที่รู้เนาะว่ามันมีเมกาโดนนะครับฮะเมกาโดนปะวะไม่ใช่ดินั่นมันฉลามปะวะอันโลสลัสเอ้ยไม่ใช่โลสลัสเมกาโลสลัสบ้าบอนั่นแหละครับผมมันมีอยู่ห้องนึงนะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงดันเจี้ยนนี้นะครับแนะนำให้มาเช้าๆหน่อยนะฮะคือให้ไปถึงห้องเขาอ่ะมันเป็นห้องที่2ใช่ป่ะให้มันยังเป็นช่วงกลางวันอยู่นะครับเพราะถ้าไปกลางคืนน่ะรับรองว่าเกาะกระจุยนะฮะเขากัดโคตรแรงเลยนะครับบอกเลยนะมาเข้ามาถึงใช่ไหมแล้วก็จะไปทางนั้นอีกต่อเอาเป็นว่าพี่ไม่พาไปเก็บของเทคของพรีเมียมกุญแจแล้วกันนะพี่จะพาไปหน้าห้องเลยละกันห้องที่มันมีสถานะนะฮะหน้าห้องทุกห้องของดันนี้ละกันเนาะอ่ะไปกันเลยครับที่ห้องแรกเอาละครับผมมาถึงที่ห้องแรกนะครับก็เป็นห้องของคุณอีกัวโนดอนนะครับผมหรือว่าท่านตวนอีกับดัชนีพิฆาตนั่นเองใครยังไม่ไปดูไปดูด้วยเนาะโอเคฮะห้องนี้นะครับสถานะจะเป็นลดเกาะลงครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะถ้าเราเข้าไปเกมแบบนี้ปุ๊บทำไงออกเกมครับผมให้ไวเลยครับออกเกมแล้วเข้ามาใหม่นะครับสถานะก็คือไม่มีมันก็จะหายไปนะครับสถานะที่มันหายไปนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับที่มันเกิดจากสภาพแวดล้อมโดยรอบอ่ะอย่างเช่นถ้ามันเป็นสถานะจังเกิลน็อตอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับสถานะเพิ่มระดับแบบนี้ใช้ไม่ได้นะฮะแล้วแบบที่มาเป็นเวฟๆก็คือมาเหมือนเดิมเนาะแต่หากเป็นอุณหภูมิรอบๆห้องหรือว่าการลดเกาะปลดเกาะแบบนี้หรือว่าตึงหนืดนะครับพื้นเหนียวขึ้นอย่างเงี้ยมันจะหายไปนะฮะลองมาดูบรรยากาศดูนะครับเนี่ยกวนโดนก็กลายเป็นตัวธรรมดาเลยนะฮะมาลูกมามาสิลูกมามันก็ง่ายๆฮะเราต้องกลัวอีกอย่างนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ออกเกมเข้าใหม่นะครับมันก็จะต้องมีเสียกงเสียเคาะบ้างอะเนาะแต่นี่คือชิวๆนะฮะเนี่ยมันชิวๆจริงๆนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศห้องถัดไปดีกว่ามาลูกมาโอเคครับผมห้องถัดมานะครับก็คือห้องของคุณเมกาโดสลัสนะครับอย่าลืมนะครับก่อนเข้าให้ดูเวลาก่อนนะฮะตอนนี้เป็นเวลา 9:51 โอเคสบายๆครับผมขณะนี้เขากำลังบรรทมอยู่นะฮะเข้ามาเลยห้องนี้นะครับไม่มีสถานะอะไรหรือจะเรียกเป็นเวฟก็ได้เนาะมันก็มีเป็นเวฟนะฮะลูกเอ้ยลูกเลเวล300เหรออะไรอะไรอะไรกัดเบาเป็นนุ่นเลยนะตอนเช้าเนี่ยไปครับผมเอ้ยลืมกินยาเพิ่มดาเมจกินซะหน่อยดีกว่าเอามาก็ไม่ได้กินบ้าบอมากินซะหน่อยฮะลูกอะไรลูกโอ้โหเลือด12,000เยอะอยู่นะเนี่ยนี่กี่ตัวเนี่ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะข้อควรระวังนะครับก็คืออย่าเข้าตอนคืนเด็ดขาดนะฮะให้เข้าตอนเช้าเนาะมาตัวนี้นะครับถ้าเราจับไปถ้าเราเอาชิปไปแล้วเราไปชุบชีวิตนะฮะแล้วจับอ่ะมันจะไม่ล่องหนนะครับตัวที่ล่องหนคือต้องจับในถ้ำเท่านั้นนะฮะมาลูกมาไปเดี๋ยวพาไปดูห้องทีเด็กนะครับพี่วิ่งเดี๋ยวกุญแจแป๊บนึงเนาะคือรำคาญแรปเตอร์มากอะน้องรำคาญมากเลยนะดูนู่นคือแบบเยอะแยะเนาะหมาป่าอีกต่างหากนะฮะยิงเข้าไปหัวเลยฮะนี่รำคาญมาก
โอเคครับผมไปห้องที่เล็กกันไป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 ข้างหน้านี้ปะเดี๋ยวเลี้ยวไปต้องเจออีกแน่เลยแรปเตอร์เนี่ยโอเคผ่านประตูไปครับจุแล้วเข้าไปห้องทีเล็กนะครับผมห้องนี้นะครับสถานะเดิมทีแล้วจะเป็นปลดเกาะนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วไม่ได้ออกเกมเข้าใหม่นะครับสถานะคงอยู่โดนกัดแค่ทีหรือ2ทีนะครับรับรองไปสวรรค์แน่นอนนะฮะเอาไอ้นี่ก็จะรีบออกเกมหน่อยเข้าห้องก่อนปึ๊บเข้าห้องปุ๊บออกเกมเข้าใหม่ฮะยังไหวยังไหวแค่นี้นะครับผมสถานะปลดเกาะก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวพี่จะลงไปไฟให้ดูตัวนึงแล้วกันมาไฟเลยโจ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 มันกลัวมันกัดครับผมเนี่ยเห็นปะมันกัดก็ธรรมดานะฮะเหมือนทีเล็กข้างบนกัดนั่นแหละอ่ะพอแล้วเดี๋ยวเกาะพี่พังหมดแล้วปกติอ่ะพี่ต้องตายแล้วล่ะโดนกัดแบบนั้นนะเนาะอ่ะนี่ก็ใช้ปืนครับก็เหมือนเดิมฮะผมใครถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นนะฮะเสาเสือนี่ก็ช่วยได้นะครับย้ายเป็นมองหน่อยมองไม่เห็นโจยิงเข้าไปยิงเข้าไปหนีก่อนหนีก่อนเจ้หนีก่อนเนี่ยโดนกัดโอเคเหมือนจะมีเวฟละ2ตัวนะฮะน่าจะมี4เวฟหรือ3เวฟเนาะมาลูกมาอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นเลยอยู่นู่นนะนี่นี่มามามันมาแล้วมันมาแล้วเหลือเท่าไหร่วะยิงเข้าไป1ตัวเสร็จไป1นี่นะครับเห็นปะมันต่างกับลิฟลับเลยนะครับถ้าเกิดปลดเกาะเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดโดนกัดทีเดียวเนี่ยตายตายไปแล้วก็กลายเป็นทีเล็กปกตินะฮะอยู่ไหนลูกมามามาพี่รู้ว่าน้องอยากเห็นห้องทูดอนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพาไปนะฮะจะต้องไปผ่านห้องแมมมอสก่อนโอเคครับผมผ่านไปชุดแรกเนาะเดี๋ยวสองชุดที่เหลือพิจารณาแล้วกันเนาะอันนี้กลับมาเจอกันครับห้องถัดมาของดันเจียนนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่มีสถานะเย็นนะครับยิ่งอยู่นานยิ่งเย็นเย็นจนเลือดลดแล้วก็ตายในที่สุดนะครับเกาะไหนๆก็ช่วยไม่ได้นะครับยกเว้นน้องจะมีบัฟทิกสกินนะครับผมบัฟตัวนี้แต่ก็มันก็เสียเงินซื้อน้องหลายบาทอยู่นะบัฟตัวไหนวะเดี๋ยวนะแต่ไหนวะอันนี้ปะตัวนี้นะครับเนี่ยทิกสกินเนี่ยนะครับราคา20แอมเบอร์นะครับถ้าใครไม่มีก็รับรองหนาวตายแน่นอนถ้าเกิดว่าช้านะครับอ่ะเรามาเดินมาผมเข้าไปแล้วออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะฮะเอาละครับผมกลับมาแล้วก็จัดการตามอัจฉริยะใส่เลยนะฮะจะให้วิธีไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าห้องมันก็กว้างกว้างเขาก็เดินช้าช้านะครับผมแล้วก็ตามสบายเลยเนาะใครอยากจะใช้ตอร์ปิโดนะฮะหรือว่าใช้ปืนใช้ธนูก็ตามใจเลยนะครับแต่ก็ถึงที่ไม่ควรก็คืออาวุธระยะใกล้นะครับเพราะว่าคุณแมมมอสเขากระทืบแรงนะครับเนี่ยถอยหลังธรรมดาครับผมยังไงก็ไม่ถึงเราเนาะเห็นไหมก็ชิวๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเล่นไปสัก2ชุดแล้วกันแล้วจะกลับมาเจอกันตอนที่พี่เปิดให้ดูแล้วกันว่าอุณหภูมิมันขึ้นหรือเปล่าเนาะมาดูก่อนว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่12องศานะเดี๋ยวสักพักเนี่ยก็มาดูว่ามันขึ้นหรือเปล่านะฮะเอาละครับผมนี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคุณแมมมอสทั้ง4เวฟนะครับเวฟละ3ตัวนะก็ยิงนานเอาเรื่องเลยนะน้องถ้าเกิดว่าเราไม่มีบัฟเนี่ยรับรองว่าต้องพกน้ำพกอะไรแบบมาเยอะแยะจะดูนะครับนี่ให้ดูอุณหภูมินะฮะยัง12องศาเหมือนเดิมนะครับเห็นปะนี่นะครับผมได้ผลนะครับสำหรับสถานะนี้นะฮะแล้วเมื่อกี้พี่พูดว่าสถานะเย็นใช่ไหมตอนก่อนเข้าห้องอ่ะห้องนี้นะครับจะเป็นสถานะร้อนนะครับนั่นแหละร้อนเย็นอ่ะมันจะทำงานเหมือนกันนะเนาะเมื่อเราออกเกมแล้วเข้าใหม่นะฮะมันก็จะปลดสถานะของห้องนี้ไปเลยโอเคเรียบร้อยครับสำหรับห้องนี้เดี๋ยวจะอวดอะไรหน่อยที่พี่ลงดันนี้นะครับเหตุผลจริงๆแล้วคือพี่จะมาหาของพรีเมียมไงเพราะว่ามันมีทั้งหมด5กล่องนะครับพี่จะมารีเอาไอเทมผสมสัตว์นะครับก็ตั้งใจว่าอาจจะเป็นฟีโรโมนเป็นหมีหรือว่าเป็นสร้อยเงินอะไรอย่างเงี้ยพี่ถึงจะเอานะฮะคือตั้งใจจะมาเก็บของพรีเมียมโดยเฉพาะเลยในคอนเทนต์แล้วก็ทำบอกน้องๆด้วยเนาะไปครับผมห้องที่ทุกคนรอคอยนะครับคือห้องของคุณทรูดอนอยู่ข้างนี้หรือเปล่าครับห้องนี้แหละโอเคครับผมไปกันอันนี้ก็เป็นแพงตึ้มหายนะครับผมนี่อันนี้ตึ้มหายรอมันตึ้มกันไปเนาะไปเจ๊เดี๋ยวพี่พาน้องนะครับไปอุ้ยเหี้ยหมาเหรอ huh? ไปเปล่าห้องนี้ห้องอะไรวะออกก่อนกูจำไม่ได้อ๋อลืม ห้องนี้นะครับผมเป็นห้องไอ้นี่ห้องอะไรไว้เฮ้น้อยอ่ะจำชื่อจริงมันไม่ได้อะเนาะเรียกเฮ้น้อยนะตกใจหมดถึงว่าห้องทูดอนมาแล้วนะครับ
ห้องนี้นะครับก็ใช้เป็นกระทะเลยก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นโบล่าก็ได้นะโบล่าไม่ทันหรอกน้องโบล่าไม่ทันเพราะว่ามันเป็นสถานะเทอร์โบนะครับสถานะเทอร์โบเนี่ยมันคือสถานะที่เกิดขึ้นจากสัตว์ของห้องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่หายนะฮะเช่นเพิ่มระดับนะครับหรือว่าเป็นเทอร์โบเนี่ยไม่หายนะฮะอ่ะพี่ใช้เป็นกระทะแล้วกันกระทะเอามาปะวะไม่ได้มาอีกกูตายมาไฟเลยมาน่าจะเป็นห้องนี้น่าจะเตี่ยนก็มากที่สุดแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยมาเฮ้ยกินยาเองวะเดี๋ยวลูกใจเย็นๆลูกใจเย็นไปยืนมุมดีกว่าน้องยืนมุมดีกว่ายืนมุมแล้วก็เปลี่ยนมุมมองดีกว่ามาลูกมาไหนๆก็ขยับไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเขาจะไม่ตีหน้าตีหลังแล้วไงมาดิอย่างนี้ดีกว่านะดูเรื่องกว่ามาหมดยังย่อตัวลงหน่อยฮะมาไหนวะมันอยู่ไหนมันยังไม่หมดนี่หว่ามันไปไหนวะมันมาไม่ได้หรือยังไงเปลี่ยนมุมก็ได้อุ้ยแช่มาเลยตกใจหมดเลยต่อยแม่ทิ้งดาบทำไมวะทิ้งดาบเฉยเลยเจ๊กูบ้าบอมันแอบอยู่ไหนวะรอบกัดทั้งหลังแน่เลยเนี่ยมาลูกมาไม่ได้กินยาเพิ่มดาเมจมั้งเนี่ยไม่รู้ฤทธิ์ยาหมดหรือยังนะฮะมาหมดยังอย่าขวางสิบังมาโอ้ตกแมปไม่เป็นไรครับผมตกไปก็เดี๋ยวก็นั่นใหม่เงี้ยวเงี้ยวล่วงมาแล้วล่วงมาแล้วโชว์มาโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันห้องทูดอนแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับยืนมุมห้องดีที่สุดอ่ะมันจะได้ไปโดนตีหน้าตีหลังเนาะเนี่ยถ้าเกิดอยู่กลางห้องมันจะแบบมานั่งข้างซ้ายข้างขวานะครับมันจะงงไปหมดมามุมห้องเลยโอเคครับผมไปห้องทูดอนดีกว่าไปเอาละครับมาถึงห้องที่ทุกคนอยากดูนะครับก็คือห้องคุณทูดอนเอาละฮะจังหวะนี้พี่ก็ไปเลยครับผมไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรทั้งหมดนะฮะเข้าไปแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่นะครับเอาละครับมาทูดอนอยู่ไหนมาเลยมาครับมาครับอยู่ไหนครับฟันรอครับผมเพราะมันเร็วมากยังไงก็ต้องฟันรอเนี่ยดูมาข้างล่างหลังมาเด้กลัวที่ไหนแล้วมาเด้กูอย่าสลบไปครับยังไงก็ทันนะฮะนี่กินน้ำสักหน่อยมาอีกมาถ้าเกิดว่าเป็นปลดเกาะนะครับป่านี้เราหลับไปแล้วไม่ใช่หลับหรอกตายเลยแหละมาดิกินยาสักหน่อยนะฮะชุดที่2หิวน้ำก็กินน้ำนะฮะกิ๊บๆเอาเรื่องข้างหลังเข้าข้างหลังเราอะยังไงกินสักหน่อยครับผมหมดยังไป2ชุดเหลืออีก2ชุดใช่ไหมมาตาแดงมาเลยอะชอบตามันอะตามันสวยอะตาเหลืองมาเลยเนาะจิ๊บอ่ะโอเคบอสด้านนี้นะครับก็จะเป็นบอสอาเจนตุ๊ดๆนะครับผมมันอ่านว่าเจนตุ๊ดๆใช่ไหมอาเจนแล้วก็ TUS อ่ะออกเสียงว่าไงอ่ะโอเคเรียบร้อยครับอ่ะง่ายๆแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องเข้าห้องบอสก่อนดีกว่าแล้วพี่ค่อยย้อนกลับมารีของพรีเมียมเนาะเพราะว่ามี5กล่องนะครับด้านนี้เนาะอ่ะให้ดูชุดเกาะนะครับเห็นไหมด้านบูตอนน่ะดูดิชุดเกาะแทบไม่ยุบนะฮะยุบไปสัก 20% ได้มั้งแม่สุดยอดเลยนะครับไอ้พี่ๆขี้โม้ไปทำไหนวะเดี๋ยวพี่วิ่งหาห้องบอสกันงงกับแผนที่นะครับผมที่ชอบตัดนี่ไม่ใช่หรอกชอบหลงทางนะครับผมยิ่งโลโซอีกไอ้โลโซโซโลอะไรของเขาเนี่ยโลโซก็มาครับนี่วันนี้เราและนายนะครับเอ้ยเชียร์มาอีกแล้วมาเข้าไม่ได้ด้วยเอ้าทางไหนวะทางนี้มั้งนี่ไงครับผมห้องบอสไปกันจังหวะนี้ยังไงก็ขอไปเซฟก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวพี่จะต้องวิ่งย้อนกลับไปเอาของพรีเมียมนั่นเองเอาละครับผมสำหรับบอสอาเจนตุ๊ดๆนะครับผมก็อย่างที่เรารู้เนาะมันมีจุดบั๊กอยู่นะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจุดไหนก็ตามพี่ๆมานี่ตรงนี้นะฮะมันจะมีเนินลงไปแบบนี้นะครับให้เราไปยืนริมลาวานะครับจากนั้นเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ย่อตัวลงมาสักหน่อยก็ได้นะครับนี่แล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะฮะนี่ยิงฟรีไปครับผมไม่เสียตังค์สักบาทนะฮะยิงไปใส่กระสุนไปก็ได้เอ้ยใส่เยอะไปยิงไปใส่กระสุนไปยิงนัดเดียวพอใส่กระสุนยิงนี่อย่างนี้เท่กว่าน้องบอกฮะนี่เฮ้ยไปข้างหลังเริ่มไปข้างหลังนะครับให้ระวังมันถีบไปจากข้างหลังด้วยนะเนี่ยมันสามารถถีบไปจากข้างหลังให้ตกลาวาได้นะครับเนี่ยคือเอาง่ายๆว่ามันอ้อมไปข้างหลังแล้วถีบต้นคอเราหน้าทิ่มลาวานะครับระวังมากๆเลยนะแต่ถ้ายืนจุดนี้แล้วแบบว่าองศาเป็นแบบนี้นะครับรับรองว่ายังไงเขาก็เสร็จเรานะนั่นแหละพยายามทำเวลานิดนึงน้องอย่าไปเล่นกับมันมากไปเซฟก่อนละกันนะครับผม
อันเนี้ยถ้าจุดๆเนี้ยสบายเอ้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยมันถีบแล้วมันถีบแล้วยามอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะยาจะถีบอย่าถีบอย่าถีบอย่าถีบมันอ้อมไปข้างหลังวะเสียววะลงใหม่ลงใหม่ไม่ตรงนี้เออไปนู่นแล้วน้องตกใจหมดมันอ้อมไปข้างหลังนะครับผมอย่างเมื่อกี้นี่แหละระวังนะมานี่เร็วมายิงเร็วมายิงเร็วอยู่ไกลยังไม่โดนเออยิงเข้าไปเหลือไม่เยอะแล้วเหลือ20,000แล้วกระสุนหมดเจ๊ใส่เร็วไปแล้วไปข้างหลังอีกแล้วไปข้างหลังอีกแล้วเอ้ยเสียวอยู่ไหนวะเสียวมันฉีดตกแล้ววะเออถ้าน้องคนไหนสเต็ปดีนะครับก็วิ่งโดดไปโดดมาก็ได้นะแต่พี่กากพี่บอกเลยฮะพี่ต้องใส่ชุดแบบนี้แหละไม่รู้ทุกวันนี้เล่นเกมเล่นโกงนะฮะเฮ้ยตกใจมันถีบถอยหลังพอดีมันตายพอดีนะครับผมโอเคครับผมวันนี้พี่ก็พามาเป็นไงไม่ได้เล่นเกมนะครับผมเล่นโกงนะครับช่องรู้สึกละอายใจยังไงไม่รู้นะครับผมเอาละครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวดันเจียนทีเล็กนะครับด้วยวิธีการเล่นโกงนะครับไม่ใช่เล่นเกมแล้วล่ะก็ขอนะครับผมถ้ารู้แล้วก็อย่าไปบอกใครนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับอยากให้เขาสนุกก่อนได้พยายามสู้ก่อนนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วเออเขาใช้วิธีนี้ก็ได้เนาะอ่ะแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ